สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมันวั่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงการคัดโอลิมปิกของสาวไทยของเรากันบ้างครับก่อนหน้านี้ทาง FIVB ก็ได้มีการแบ่งกลุ่มของสาวๆแต่ละประเทศครับว่าได้อยู่กลุ่มไหนแล้วก็มีคู่แข่งเป็นทีมจากประเทศไหนบ้างซึ่งสาวไทยของเราก็อยู่กลุ่ม B และล่าสุดทาง FIVB ก็ได้มีการประกาศตารางการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับต้องบอกเลยว่าทีมไทยของเรา สาวไทยของเราถือว่าแข่งเวลาดีครับส่วนใหญ่แข่งเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเกือบทุกนัดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่พบกับเยอรมัน USA หรือว่าสหารัฐอเมริกาอิตาลีสโลเวเนียเกาหลีใต้และโคลอมเบียครับทีมที่สาวไทยต้องเจอเหล่านี้พบกันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งหรือว่า19นาฬิกา30นาทีทุกนัดเลยครับแล้วจะมีนัดเดียวก็คือนัดที่พบกับโปแลนด์ที่แข่งดึกหน่อยก็คือ สี่ทุ่มครึ่งครับเวลาในการแข่งขันของสาวไทยของเราที่ทุกคนได้ชมได้เชียร์กันสนุกแน่นอนครับเป็นเวลาดีท,ที่ส่วนใหญ่เลิกงานแล้วครับก็รอชมรอเชียร์สาวไทยของเราในการคัดโอลิมปิก